หนุ่มคนนี้เขาก็ยอมรับค่ะว่าบอยทกลเกียรติได้ทาบทามให้นางแทนผู้จัดละครจริงโดยหนุ่มแทงศักดิ์สิทธิ์เขาก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะอ๋อ พี่บอยถามครับพี่บอยถามว่าอยากทำไหมครับแค่นั้นเองแล้วตัวเองสนใจไหมคะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ครับคือก็ชอบแต่ว่ารู้สึกว่ามันถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะทำก็ต้องเรียนรู้กว่านี้หน่อยหมายถึงว่าเข้าไปอยู่ในส่วนของคนทำงานมากกว่านี้ครับคือผมเองก็ส่วนใหญ่ก็จะแสดงมากกว่าเป็นนักแสดงแต่ถ้าจะไปเป็นผู้จัดหรือว่าไปเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยคงต้องเข้าไปคุกคีกับคนทำงานเบื้องหลังครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะเราอาจจะมีมุมมองที่อยากจะถ่ายทอดมากขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องที่เราอยากจะนำเสนอนะครับมากกว่าแค่วันนี้เนี่ยเรารอรับบทให้เลือกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปเราอาจจะมันมีความคิดที่อยากจะทำเองแล้วก็มีเอ๊ะอันนี้ทำไมไม่ทำมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนเล็กๆของตัวเองเท่านั้นเองฮะแต่ว่ายังไม่ถึงงานใหญ่ระดับละครนะครับละครผมว่าใหญ่นะครับมันต้องเตรียมโปรเจกต์นานนะครับแล้วก็ทั้งโอ้โหมันทุกเรื่องฮะบัดเจ็ตโลเคชั่นอะไรต่างๆต้องเป็นหมดนะฮะเรื่องทั้งเรื่องบัญชีเรื่องคนเรื่องโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันยุ่งเหมือนกันก็ถ้าทำจริงแกคงเป็นพี่เลี้ยงให้หมดทุกอย่างครับครับก็คงจะสอนว่าควรจะทำยังไงคิดยังไงแล้วก็เริ่มจากอะไรก่อนอะไรเงี้ยฮะมันก็คงจะต้องเริ่มจากการหาบทก่อนไหมไปนำเสนอเสร็จแล้วมีทีมงานอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยอาจจะใช้ทีมงานบริษัทก่อนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยส่วนซิทคอมเรื่องบางรักซอย9ที่ตอนนี้แปลงรำซึ่งนำแสดงโดยอ้อมพิยดากำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นก็ทำให้หนุ่มแทงศักดิ์สิทธิ์ก็อดตื่นเต้นไม่ได้กับซิทคอมเรื่องนี้ที่อาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะคุณอ้อมตั้งครรภ์มานี่ผมยังไม่รู้เลยว่าพี่บอยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนะฮะ1ดำเนินต่อไปหรือว่าเอ๊ะแค่นี้ก่อนพี่อ้อมต้องไปคลอดน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าชัดเจนมีลูกไปเลย หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะก็น่าสนใจดีนะครับอาจจะมีชัดเจนมีลูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วอุ๊ยการเป็นพ่อคุณพ่อมือใหม่ทำยังไงเลยอาจจะเป็นมุมนึงที่น่ารักหรือว่าน่าสนใจขึ้นมาก็ได้ครับในการเตรียมตัวเป็นพ่อคนครับ